ดูไร่ของเรานะคะสาวเลี้ยงวัวนะคะก่อนก็มีวัวค่ะแต่ตอนนี้ไม่มีมีแต่ไก่อ๋อเป็นสาวเลี้ยงไก่นะคะเลี้ยงหลานค่ะเยอะโอ้หลานเยอะนะหลานเยอะตอนนี้จะอันนี้ก็เป็นเถียงนาน้อยนะคะกระตุ้มนะกระตุ้มตอมสเรเดี๋ยวจะเก็บเพกานะคะวันนี้ใกล้ๆเถียงนาน้อยนะคะก็มีต้นเพกานะคะแต่เรามองแล้วไม่เห็นลูกนะคะต้องมามองอีกด้านนะแต่มองไกลๆก็จะเห็นหน่วยแล้วก็กำลังมีดอกอีกนะคะหลายช่อนะคะนี่นะคะผลเพกาไม่รู้ว่าแก่หรือเปล่านะเอลีกำลังสอยแล้วนะคะสาวเลี้ยงวัวเป็นคนสอยนะคะสอยเพกานะคะไปรับทานต้นนะคะความสูงตอนซื้อมาก็เป็นเพกาเตี้ยนะคะตอนนี้ก็ยังเตี้ยอยู่เพราะตัดสอยเพการิมกระท่อมหล่นมาแล้วนะคะบานเต้ปุ๊กนี่คือตัวอ่อนมากโอ้นี่เปี้ยงเลยฮะหล่นบนหลังคานี่ตัวบิ๊กๆนะคะกำลังเขาเรียกว่าอะไรนะปิงบายนะนี่นะพอดีพอดีเลยค่ะแต่ตัวนี้แก่แล้วหาดูหน่อยแก่แล้วค่ะนี่โอ้ไม่แก่คุณครูเอาไม่แก่เนาะไม่แก่นะคะก็มันอยู่ในช่อที่ยังอ่อนนะเรียกว่าก็จะยังไม่แก่แต่ว่ากลัวมันจะหักเลขด้วยพวกนะคะนี่ไม่หักแต่ปีพวกจะหักก็เอาลงมาใหม่ต้องทำไม้งามใหม่นะคะมือก็ไม่ได้เตรียมอุปกรณ์อะไรมานะมีเขียวติดรถอยู่นี่นี่ได้แล้วสอยเพกาเอาไปบ้านนะคะนี่จะได้กินเพกาเพราะมันเหนียวหนุบอย่างนี้รุ่นนะรุ่นโตของมุกกลับได้กลับได้ดอกร่วงหมดแต่ว่าเพกายังรักต้นได้เพกาไปด้วยนะเพกาด้วยค่ะแล้วก็อะไรด้วยขี้เล็กแล้วก็กล้วยโอ้มาไร่ไม่ผิดหวังนะคะไม่ผิดหวังค่ะของรับประทานเยอะค่ะผลิตภัณฑ์จากไร่วันนี้นะคะผลิตผลจากไร่วันนี้นะคะนี่ค่ะมันยังไม่แก่นะคะอ่อนๆนี่นี่ไม้อ่อนๆกำลังอร่อยเลยค่ะลวกไปนี่ค่ะเพกาผมรับประทานแล้วค่ะจิ้มน้ำพริกได้อร่อยขมๆดีถ้ามีประโยชน์ลดไขมันในเส้นเลือดได้เป็นอย่างดีนะคะ